วันที่20ตุลาคมพุทธศักราช2566เวลา 18:29 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด Thailand International Ice Hockey Arena เชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงร่วมกิจกรรมไอซ์ฮอกกี้คู่เปิดสนามโดยมีนายนิรัตพงศ์สิทธาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นางปิ่นปินัทยานกรธนาพันธ์ประธานกรรมการบริหารบริษัท The Theatre of Dream จำกัดและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ